สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนัทปิ่นโตอีกแล้วนะครับในเกม The Beast Inside ครับเรามาถึง Chapter 7แล้วครั้งที่แล้วผมวิ่งหนีผีผมเจอกับผีหลายตัวมากในโรงแรมแห่งนั้นโอ้โหไม่ว่าจะเป็นผีผู้หญิงผีคนอ้วนไล่ฟันพันโลงผีทหารเพี้ยนคือโรงแรมแห่งนี้มีผีเยอะมากแต่ตอนนี้ล่าสุดอ่ะนิโคลัสได้หนีตายเข้าไปในเมืองแล้วนะครับเพื่อไปตามหาร่องรอยเบาะแสของนักสืบวอลเตอร์กิลแมนนั่นเองว่าความจริงแล้วใครเป็นคนทำให้เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่เมืองนะครับจะเป็นพ่อของนิโคลัสจริงหรือเปล่าอันนี้เรายังไม่รู้แต่ภาพมันตัดกลับมาที่ยุคของอดัมแล้วครับตรงนี้ Chapter 7คำแปลเขียนว่าไม่ว่ามันจะฟังดูเป็นไปไม่ได้แค่ไหนก็ตามแต่นิโคลัสเนี่ยบันทึกของเขาช่วยให้ฉันสามารถแกะรหัสของพวกโซเวียตได้ยังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ความสุขของฉันก็ช่างสั้นเหลือเกินเพราะสุดท้ายก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นฉันต้องไล่จับสปายที่มันมาแอบสอดแนมในบ้านฉันให้ได้ตลอดทางฉันได้เจอซากปรักหักพังของโรงแรมเก่าๆและที่นั่นฉันก็ได้เจอกับบันทึกความทรงจำลึกลับของนิโคลัสไฮอีกครั้งมาครับเริ่มแล้ววันนี้จะเป็นเหตุการณ์ต่อจากนั้นครับหัวใจยังคนเต้นตึกตักเราเข้ามาที่เหมืองเช่นกันนะครับนี่กูอยู่ไหนวะเนี่ยเป็นไปได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวนะมีใครฟาดหัวกูตอนที่กูอยู่ที่ซากโรงแรมหรอวะแล้วใครลากกูมาที่นี่เนี่ยเออว่ะจริงด้วยแล้วฉันจะกลับบ้านยังไงอ่ะ Hide out ครับบทที่7ที่หลบซ่อนเฮ้ยครั้งที่แล้วอ่ะเรื่องราวของอดัมมันจบลงที่ชั้นใต้ดินของซากโรงแรมไม่ใช่วะก็คือเจอหนังสือเอ้ยเจอไดอารี่แผ่นสุดท้ายในตู้เซฟแล้วก็จบทำไมอยู่ดีๆถึงมาโผล่ที่นี่ครับเขาไม่รู้ตัวเหมือนกันนะครับเขาไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ที่ไหนด้วยซ้ำอ่ะแต่นี่เป็นหน้าเหมืองครับไม่มีทางเข้าเพราะมันถล่มไปแล้วแปลกมากเลยครับหรือว่าไอ้ภาพโรงแรมร้างนั่นมันเป็นภาพหลอนตาหรือเปล่าฉันต้องหาทางกลับบ้านให้ได้ตรงนี้เหมือนจะมีค่ายเต็นท์ของใครบางคนอยู่ครับใหญ่มากด้วยแฉลบเข้าไปดูนิดนึงมีแผนที่นี่นะตรงนั้นเนี่ยแล้วทางนี้มีฟันเฟืองเอาไว้ขันประตูครับหยิบขึ้นมาแผนที่เหรอครับนี่ไงนี่กูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยแคมป์ไซต์แคมป์ไซต์น่าจะเป็นจุดที่เราอยู่ครับเรดิโอทาวเวอร์รูนก็คือซากโรงแรมนะครับทางเข้าถ้ำมีจุดที่เป็นหัวกะโหลกด้วยครับไม่รู้ว่าคืออะไรโอมายน์เอนทรานซ์ทางเข้าเหมืองเก่าคริสตัลเลกและนี่คือบ้านครับโอ้โหนี่เราอยู่ไกลมากนะครับเพราะว่าเราอยู่มุมซ้ายสุดของแมปแล้วบ้านเราอยู่ข้างล่างอ้าวแล้วกูโดนลากจากโรงแรมมาถึงตรงนี้ได้ยังไงวะเนี่ยแคมป์ไซต์เนี่ยนี่มันคืออะไรอ่ะมีใครบางคนเขียนอะไรที่ไม่มีเหตุผลลงไปในกระดาษใบนี้ซึ่งกระดาษเขียนว่าฉันไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฉันตื่นขึ้นมาแล้วฉันก็รู้ว่าภรรยาของฉันไม่ใช่ภรรยาของฉันอีกต่อไปมีใครบางคนไปสับเปลี่ยนตัวกับเธอแล้วเสแสร้งว่าเป็นเธอฉันตกใจมากแต่ว่าฉันพยายามเก็บอาการเอาไว้ไม่ให้เธอรู้เราไปที่ห้องของลูกชายของเราเพื่อบอกเขาว่ามีผู้หญิงใจร้ายบางคนพยายามแทรกเป็นแม่ของลูกเขายังคงหลับไหลอยู่อย่างนั้นนะครับลูกชายอ่ะฉันปลุกเขาขึ้นมาโดยเขย่าตัวเขาเบาๆเขาก็เลยเปิดตาด้วยความตกใจเด็กที่ฉันปลุกขึ้นมาก็ไม่ใช่ลูกชายฉันอีกด้วยฉันไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นใครมันไม่ใช่ลูกของฉันตอนนี้ฉันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวฉันวิ่งไปตามห้องโถงฉันเอามือจับหัวเข่าลงมาด้วยความเหนื่อยล้าฉันพยายามจะดึงสติตัวเองแล้วพอฉันกลับขึ้นมายืนอีกครั้งฉันเห็นผู้ชายที่ยืนตรงหน้าฉันแกเป็นใครกันน่ะเขาตะโกนขึ้นมาแกมาทำอะไรในบ้านของฉันผมไม่ได้ตอบผมสตันมากตอนนั้นเพราะว่าฉันไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนผมเลยพยายามจะไปบีบคอเขาแต่ตอนที่ผมจะบีบคอเขามือผมไปสัมผัสได้แค่ผิวของกระจกเท่านั้นแล้วอยู่ดีๆกระจกก็แตกเป็นเสียงๆครับซึ่งเสียงของคนที่กรีดร้องมาจากกระจกเสียงเหมือนผมเปี๊ยบอ้าวมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงหลอนยาหรืออะไรครับคือเรื่องของผู้ชายคนนึงที่รู้สึกได้ว่าเมียของเขาเปลี่ยนไปมีคนอื่นมาปลอมตัวเป็นเมียมีคนอื่นมาปลอมตัวเป็นลูกแล้วเห็นผู้ชายยืนในบ้านซึ่งพอไปบีบคอกลายเป็นภาพตัวเขาเองครับจากเจแคปกราสนะครับคนนี้คือใครก็ไม่รู้แต่เขียนโน้ตทิ้งไว้ในเต็นท์ทางบังคับให้เราไปหาถ้ำถ้ำที่จะพาเรากลับบ้านเรามาอยู่กลางป่านี่ยังไงใครลากเรามาที่นี่มีสะพานถูกยกเอาไว้ครับเราใส่เฟืองเข้าไปแล้วเราหมุนเพื่อยกสะพานลงกูว่าแค่นี้ก็ไปได้แล้วมั้งเออนี่ครับ get into the cave ครับเข้าถ้ำไปซะของอดัมมันจะให้อารมณ์แบบทริลเลอร์นิดนึงนะครับยังไม่ใช่ผีมากแต่นิโคลัสนี่คือแบบสยองขวัญผีมาเลยอันนี้เหมือนหนังไล่ล่าเล่นลับนี่คือถ้ำเหร
ผมวิ่งยาวๆเลยนะครับมาเจอกับซากปรักหักพังตรงนี้มีทางเข้าส่วนทางขวามีแม่น้ำและสะพานมีป้ายอยู่ครับแต่ป้ายไม่ได้บอกอะไรด้วยสิผมเลือกที่จะลงไปด้านล่างก่อนสะพานหินที่เราข้ามมาตอนแรกตอนนี้เหมือนจะพังไปแล้วครับได้ยังไงอ่ะตอนแรกก็ยังข้ามมาอยู่เลยแต่ว่าทางบังคับให้เราขึ้นสะพานสูงครับ Jesus fucking Christ เดี๋ยวก่อนดี They're really hanging hereเขาถูกแขวนอยู่ที่นี่มีใครบางคนฆ่าพวกเขาแล้วมาแขวนไว้ที่นี่ฉันต้องรีบกลับไปหาเอมมาแล้ว Dead to traitor ครับไอ้พวกทรยศมีใครบางคนคิดว่าคนพวกนี้เป็นคนทรยศหรือว่านี่จะเป็นเรื่องของการล่าแม่มดที่ว่านะเหมือนการทำแบบนี้มันจงใจส่งสารมาถึงตัวฉันโดยตรงเลยอ่ะเราขอขึ้นมาดูครับเขาเป็นใครอ่ะสามคนนี้แล้วอย่าลืมนะครับในยุคของนิโคลัสมันมีแขกที่ไปพักที่โรงแรมหายไปสามคนเหมือนกันด้วยมันเชื่อมโยงกับอดีตหรือเปล่าครับเหตุการณ์นี้ผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าพวกนี้คือคนทรยศคุณลุงที่เราเจอในโรงแรมที่เป็นศพที่ถูกไอ้ที่ตัดเหล็กเสียบอ่ะก็มีการพูดว่าได้ฆ่าคนไปแล้ว3คนคนทรยศเหมือนกันอาจจะเป็นพวกนี้ครับที่ถูกเอามาซ่อนไว้ในป่าครับมันยังไม่เคยมีใครมาหาเจอไงแล้วเราแต่ศพมันก็น่าจะเน่าเหมือนมันผ่านมา50ปีแล้วอ่ะบอกไม่ได้ครับเดี๋ยวเราต้องรีบกลับไปหาเอมม่านะครับเป็นห่วงเมียนะครับมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นที่บริเวณนี้ไม่ปลอดภัยมากๆเลยครับแล้วถ้ำนี้มันมีทางออกจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างดาร์กเลยไฟฉายไฟแช็กก็ไม่มีครับที่แบบนี้อีกแล้วเอาตะเกียงไปด้วยไม่ได้หรอวะเก็บไปไม่ได้ครับมีบ้านในนี้ด้วยเฮ้ยนี่มันเด็กนี่ใครทำแบบนี้อะเอาเสียมตอกปากเด็กครับโคตรเนี่ยเฮ้ย fuck เดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่ดีมากมากครับ they must have poisoned me but how coffee they must have slipped something พวกเขาวางยาฉันหรือเปล่าเนี่ยใส่กาแฟกันเหรอ kind of emitters to mess with my mind หรือส่งขึ้นความถี่อะไรมากวนทำให้ฉันเกิดภาพหลอนแบบนี้หรือเปล่าพวกโซเวียตมันทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับแต่นี่เป็นศพจริงๆนะครับเริ่มเข้าข่ายหนังฆาตกรรมซาดิสแล้วอ่ะในพาร์ทของอดัมอ่ะตอนแรกว่าไม่น่ากลัวตอนนี้เริ่มแบบรู้สึกว่ามันจริงมากกว่าผีนะครับผีมันคือผีไงแต่นี่แม่งเป็นคนตายอ่ะผมว่าแบบนี้มันหลอนกว่าครับภาพนี้เราเคยเห็นนะทะลุกลับบ้านครับรีบกลับบ้านดีกว่าครับโดดลงมาฮะแย่แล้วโคตรดาร์กเลยอ่ะที่นี่ที่ไหนวะมีน้ำตกข้างขวาครับวิวดีแต่ว่าตกลงไปนี่ไม่ดีแน่ครับมาดูสะพานเฮ้ยอีกแล้วอะไรที่กูวิ่งผ่านนี่พังหมดเลยมีใครมาถีบกูอีกปะเนี่ยค่อยขึ้นไปมึงโหตกไปไม่ต้องสืบเลยครับน้ำตกแรงขนาดนี้ทางขวามีอะไรไหมครับฉันรู้วิธีของพวกโซเวียตมันพยายามจะทำลายฉันยังคงยึดติดกับกฎของการเป็น CIA เป็นสายลับนะครับยังเชื่อว่าเป็นฝีมือพวกโซเวียตทั้งหมดนะครับมีขวากับซ้ายกูต่อครูขวาก่อนขวาไปได้ส่วนซ้ายก็ซ้ายตันครับขนผมลุกว่ะแบบแปลกๆอ่ะมัน
บรรยากาศมันเย็นเย็นเย็นสันหลังแบบบอกไม่ถูกคนละแบบกับการเล่นแบบเจอผีครับอันนี้เป็นความระแวงฮะเพราะเราไม่รู้ว่าใครกำลังพยายามทำอะไรกับเราอยู่เพราะถ้าคุณจำได้อะฉากเปิดเกมอะครับมันคือฆาตกรโรคจิตแน่ๆครับแล้วจุดประสงค์ของมันคืออะไรมันทำอย่างนี้ทำไมไม่มีใครรู้ตรงนี้มีโซ่ครับตัดได้ตรงนั้นมีกล่องกล่องอะไรวะเป็นกล่องที่มีรหัสคำพูด6หลักครับ A ถึง Z เลยด้วยฮะเราไม่รู้จริงๆครับต้องเป็นคำว่าอะไรสักอย่างแน่ๆการที่จะรู้ถึงโค้ดได้เดี๋ยวก่อนบนหลังคาเขียนว่าอะไรครับ U เท่ากับ B เหรอครับกลับขึ้นไปข้างบนก่อนมันมีทางไปต่อครับเดี๋ยวลองไปดูก่อน U เท่ากับ Bไกลๆเนี่ยไอ้นั่นไงเอาอีกแล้วตกเก่งเหลือเกินมึงเนี่ยแล้วกูล่วงลงมาที่ไหนวะเนี่ยเชี่ยผมลองมุดย้อนกลับไปก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับมันพาเรามาทะลุที่นี่อ่ะสิ U เท่ากับ B จำไว้ว่าทางบนนี้เป็นทางกลับมานะครับแต่ข้างหน้ามีอะไรเดี๋ยวไปดูกันขนาดเปิดแอร์เนี่ยเหงื่อแตกเฉย You're trying to intimidate me. That's the basis of all controls. Suckers, you think you can break me like that? With an animal carcass? With a few dead bodies? Seriously? Who do you think I am? มันพยายามจะทำลายฉันทำลายสภาพจิตใจฉันมึงคิดว่ามึงจะทำได้เหรอเอาสัตว์ตายมาขู่กูเอาศพคนตายมาขู่กูมึงคิดว่ากูเป็นใครจะทำลายเราครับทำลายสภาพจิตใจเราครับอ้าวแต่นี่มันออกมาเลยนะแล้วหีบนั่นล่ะมันต้องมีความหมายดิแผ่นที่มี A B C D E F G อยู่นั้นเนี่ยข้างหลังมีโน้ตเราอยู่ที่นี่ก็คือ D9 คือWXYXTM ครับพี่ต้องใช้ดิสก้าหรือเปล่าถ้า U เท่ากับ B U เท่ากับ B WXYXTM ครับ W ก็คือ D ครับ X ก็คือ E Y X มันคือคำว่า defeat ครับที่แปลว่าพ่ายแพ้ครับผมพ่ายแพ้จริงๆกับพัซเซิลนี้แต่ตอนนี้เราแก้มันได้แล้วครับผมเชื่อว่านี้ถูกแน่เรียบร้อยครับ Finallyในที่สุดแล้วเราเจอโน้ตฉบับที่2จาก H เขียนว่าอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่แปลว่ามีโน้ตอยู่ทั่วเลยนะครับผมต้องไปตามหาไหมอ่ะโปรแกรมนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี50แล้วเชื่อไหมล่ะมันถูกปิดบังจากประชาชนอย่างพวกเรามาถึง30ปีมันให้เราไปโฟกัสกับระเบิดกับการแกะรหัสเทเลแกรมกับการเป็นสปายไปโฟกัสกับอย่างอื่นในขณะที่พวกมันเนี่ยหลอกพวกเราตั้งแต่การตายของสตาลินนะครับสตาลินก็คือบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์นะครับมันถูกเรียกเป็นแผนกเลยด้วยซ้ำหัวหน้าคนแรกของ KBG มันคือกลุ่มคนที่สร้างเมืองอเมริกันขึ้นมาเป็นของตัวเองโดยให้สายลับในอนาคตเรียนรู้ที่จะแสดงอากัปกิริยาให้เหมือนกับคนอเมริกัน 100% เราจะไปรู้เรื่องนี้ได้ยังไงกันเรากำลังจะพูดถึงพวกโซเวียตที่ฝังตัวสร้างหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาเพื่อฝึกปรือคนของโซเวียตให้มีพฤติกรรมเหมือนกับชาวอเมริกัน 100% นะครับเอามาฝังรกรากอยู่ที่อเมริกันตั้งแต่ปี50ไม่มีใครรู้เรื่องนี้มาก่อนมัวแต่ให้ชาวอเมริกันไประแวงเรื่องของการถอดรหัสเรื่องระเบิดเรื่องสปายเรื่องอื่นแต่สุดท้ายพวกมันน่ะแฝงตัวอยู่ในกลุ่มพวกเรามาตั้งแต่ปี50แล้วครับนี่คือความลับแล้ว H นี่คือใครก็ไม่รู้ครับแต่น่าจะเป็นทหารคนสำคัญที่รู้ถึงความลับของพวกโซเวียตครับและหัวหน้าของเราก็อาจจะเป็นพวกโซเวียตด้วยครับและนั่นจะทำให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นนี่ถ้าผมตามเก็บโน้ตทั้งหมดตามจุดแผนที่ที่ฝังไว้ผมจะได้เจอกับข้อความเหล่านี้ที่บอกถึงความลับของเกมนี้มากขึ้นด้วยครับที่โรงแรมล้างก็มีที่ Hunting Tower ก็มีนี่เราเพิ่งเจอจุดแรกก็คือ D9 ครับแปลว่ายังเหลืออีก4จุดให้เราไปตามเก็บกันครับมีหลายอย่างที่ค่อนข้างคาใจนะครับแต่เราต้องห่วงเมียเราด้วยครับเมียเราก็จะตายหาแล้วเหมือนกัน
คือถ้าเราจะลงไปตรงนี้ได้เฮ้อเราก็ร้อยเชือกลงไปสิครับคุณกำลังปีนลงไปด้านล่างนี่ถ้าเราถอดรหัสเมื่อกี้ไม่ได้เราจะไม่รู้เรื่องเลยนะครับถือว่าเป็นเนื้อหาสำคัญมากๆเลยด้วยที่ทำให้เราได้รู้ปุ่มหลังของพวกสปายนี่น่าจะเชื่อมมาถึงบ้านเราแล้วครับผมจำทางนี้ได้ทางที่ตอนแรกมาไม่ได้ยังไงล่ะอ้าวถึงบ้านแล้วครับ Fucking commies can't hide from them. They'll follow you to the end of the world. But if I tell anyone, they'll think I'm crazy. And that's what commies want. That's how they break their enemies. The dirty bastards. พวกชั่วนั่นมันตามพวกเราไปจนสุดขอบโลก For that, like a rookie? No, ain't gonna be that easy with me. มึงคิดว่ามึงจะเอารถตำรวจพร้อมมาหลอกกูได้เหรอไอ้พวกเนี้ยมันชอบใช้วิธีการสกปรกแบบนี้แหละมันจะทำลายพวกเราด้วยทุกอย่างที่มันมีครับและนั่นมันมีรถตำรวจมาครับและเรากำลังบอกว่าตำรวจที่ปลอมตัวมาคือพวกโซเวียตครับแล้วมึงไม่คิดว่าเอมม่าเป็นคนเรียกมาบ้างเหรอตำรวจมาที่บ้านแล้วว่ะต้องใช้กุญแจเท่านั้นถึงจะไขได้เอมม่าก็เฮียแล้วห้องล็อกหมดเลยเอมม่าอยู่ไหนเนี่ยใต้ดินเข้าได้ห้องทำงานปะถึงแล้วครับ Honey, what's going on? ที่รักเกิดอะไรขึ้นน่ะ Why is there a ทำไมถึงมีรถ been? คุณไปไหนมา What the hell have you been? คุณหายไปไหนมาตลอดอ่ะ I wanted to find that ผมแค่พยายามตามหาคุณร้องไห้ทำไมอ่ะเป็นอะไร6ชั่วโมงเนี่ยนะ What? อะไรนะ You were gone for 6 คุณหายไป6ชั่วโมงหายไปเลยอ่ะ I didn't vanish ผมไม่ได้หายไปนะ those damn bugs. ผมแค่พยายามจะเอาไอ้พวกสปายแมลงนั่นออกแมลงอะไรคุณพูดเรื่องอะไรคุณทิ้งฉันไว้ที่บ้านคนเดียวโดยที่มีพวกคนบ้าอยู่ที่นั่นมันอยู่ข้างนอกนั่นฉันเลยตามในอำเภอมาถ้าเขาไม่มามันคงพังบ้านเข้ามาแล้วล่ะนี่คุณอย่าล้อเล่นมันพังเข้ามาในบ้านเรากันเหรอแม่งมันขโมยเทเลกราฟของเราไปครับThe sheriff noticed the broken window. As soon as we went back home, นายอำเภอเห็นรอยกระจกแตกครับ Who gave you the right to let strangers in? To go through my stuff. ไปปล่อยให้คนแปลกหน้าเข้ามาที่นี่ยังไงเขาเป็นนายอำเภอ My ass. You have no idea how นายอำเภอบ้าเลยแหละคุณไม่รู้หรอกว่าคนพวกนี้มันเลวแค่ไหนอ่ะ They can impersonate anyone. Don't you realize that one ปลอมตัวเป็นใครก็ได้อ่ะ You think I'm stupid? คุณคิดว่าฉันโง่เหรอ For help because someone's stalking us. ฉันตามหาความช่วยเหลือเพราะมีคนมาแอบสะกดรอยเรา You don't have to act นายอำเภอเขาไล่ตามไปแล้วคุณอย่ามาทำตัวแบบนี้ดีกว่าฉันตั้งหากที่อยู่ในอันตรายไม่ใช่คนพวกนั้นทะเลาะกับเมียนะครับมาเละตุ้มเบ๊ะไปหมดมันเอาเครื่องถอดรหัสของเราไปแล้วครับอันนี้คือความพังของเราสถานการณ์เลวร้ายมากครับด้วยความที่เอมม่าไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเรียกนายอำเภอเพราะว่าระหว่างที่เราหายไป6ชั่วโมงเธอบอกว่ามีคนโรคจิตมายืนมองอยู่หน้าบ้านครับต้องตามหาร่องรอยแล้วล่ะครับ Maybe the device will find I need to search the office thoroughly นี่ไงต้องตามหาให้ทั่วออฟฟิศเลยครับรอยกระจกแตกนี่ไงมันเข้ามาทางนี้ครับ Bingo. He escaped through the window and probably moved towards the bridge ดูเหมือนเขาจะหนีไปทางหน้าต่างแล้วก็วิ่งไปทางสะพานนะครับแล้วยังไงแล้วมึงจะตามไปเหรอมึงจะทิ้งเมียไว้เหรอก็นี่ไงก็ตรงนี้ไงก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าแต่มันกดดูอะไรไม่ได้ครับมีเอกสารตรงนี้ครับ Watch out for sparrow เหรอครับมีใครบางคนทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้ให้เรา sparrow คือนกเหรอครับหมายความว่ายังไงอ่ะ sparrow ก็คือนกกระจอกป่ะมันแปลว่ากระจอกอะครับแล้วกี้ก็มีรูปนกอยู่หมายถึงนกส่งข่าวหรือเปล่า Whatever happens don't leave the house and ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าออกไปจากบ้านจนกว่าฉันจะกลับมาเข้าใจมั้ยนี่คุณจะทิ้งฉันอีกแล้วเหรอคุณบ้าป่ะเนี่ยนายอำเภอตามเขาไปแล้วปล่อยไปเถอะนะนายอำเภอไม่รู้หรอกว่าเขากำลังเจอกับอะไร Don't be paranoid คุณอย่าวิตกได้มั้ยเนี่ยตำรวจอยู่ฝั่งเราไม่มีใครอยู่ฝั่งเราหรอกเอมม่าไม่มีเลยทิ้งเมียอีกแล้วครับไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ที่นี่เราต้องรีบไปตามเขาก่อนที่เขาจะหายตัวไปโคตรดื้อ I just hope I don't lose the trail I
can't see anything with my naked eye, but maybe the localizer will help. ต้องใช้เครื่องตามรอยอีกแล้วครับ The sheriff probably went for the bridge. That's where I should start looking. ฉันน่าจะต้องตามไปที่สะพานครับสะพานคือที่แรกที่นายอำเภอไปแล้วก็พยายามดูแผนที่ด้วยนะครับว่าที่ที่เราจะไปอ่ะมันเนี่ยมันจะต้องไปที่สะพานอยู่แล้วใช่ป่ะถ้าเราข้ามไปฝั่งนู้นเราต้องเจอหีบครับ At least I know which way he went. นี่ไงรอยเท้าแล้วมีคนเอาป้ายมาครับcheck the area around the bridge นายอำเภอต้องอยู่ใกล้ๆนี้แน่สแกนครับ I think I'm on the right track มาถูกแล้วมันคงพาเราวนไปจนถึงเองละมั้ง 12% ครับฉันมาใกล้แล้วเชเปลครับที่โบสถ์แถวนี้มันจะต้องเป็นทางที่หินถล่มแน่นอนนั่นครับข้างบน He went up and cut the rope Maybe I can find a side passageเขาปีนขึ้นไปแล้วก็ตัดเชือกทิ้งบางทีเชือกจะหาทางขึ้นไปได้ในนี้มีถ้ำนี่เอาละครับเราจะตามเขาไปครับไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็ตามในอำเภอแม่งหายไปเลยนี่ครับแล้วเจอความลับแล้วครับหีบอยู่นี่นี่เองถ้าไม่ขึ้นมาก็ไม่เจออีกเพราะฉะนั้นนี่คือพิกัดตำแหน่งนี้แน่นอนครับ H7YZUUVE มันจะมีอะไรบอกเราแถวนี้หรือเปล่าว่าให้เปลี่ยนโค้ดนี่ไงสัตว์เกม K เท่ากับ T ครับ K เท่ากับ T Hidden ครับแปลว่าซ่อนครับเปิดได้แล้วครับหีบนี้มาปฏิบัติการนี้มีชื่อว่า Iron Curtain ครับผ้าม่านเหล็กเพราะเป็นการแบ่งแยกให้ชัดเจนว่าพวกเราต่างจากมันไม่มีทางที่พวกเราจะเข้าใจผิดเพี้ยนแน่พวกโซเวียตอยู่ใกล้พวกเราจนทำให้พวกเราหวาดวิตกกันได้เลยพวกมันปรากฏตัวแม้กระทั่งในประวัติศาสตร์หลายสิบปีก่อนหน้านี้ในบางสถานที่มีผู้หญิงคนนึงเข้ามาในประเทศ US ของเรามาในฐานะวัยรุ่นแล้วก็อาศัยอยู่แบบนั้นถูกเลี้ยงขึ้นมาในเมืองเล็กๆโดยคู่รักชาวอเมริกันซึ่งในความจริงพวกโซเวียตก็เป็นพวกที่กุเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็สนับสนุนทางการเงินอยู่ตลอดนะครับเธอไปเรียนมหาลัยแล้วในที่สุดก็ได้เริ่มทำงานซึ่งเธอเลือกที่จะทำงานให้กับเป้าหมายมากที่สุดก็คือทำงานให้กับบริษัทพวกเอเจนซี่เป้าหมายที่ต้องการนะครับบางทีก็ไปสมัครงานเป็นเลขาเป็นผู้แปลเอกสารและเมื่อเธอทำสัญญาได้สำเร็จเธอก็จะเริ่มปฏิบัติการของเธอเข้าใจไหมล่ะนี่คือวิธีการของพวกมันครับเล่าถึงประวัติแล้วก็ตัวอย่างของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าไม่เดินย้อนขึ้นมาบนนี้ก็จะไม่เจอหีบนี้แน่นอนเพราะว่าทางอ่ะมันให้ไปทางนู้นเลยครับเราได้หีบรับมา2อันครับเดวิดเอมม่าฉันครอบครัวของเราอีกมีใครบ้างที่รู้อีกว่าพวกเราย้ายมาที่นี่ทำไมฉันถึงคิดไม่ออกวะใครคือต้นเหตุครับพยายามจะหาตัวการว่ามีใครบ้างที่รู้เรื่องราวที่เราย้ายมาที่นี่ก็มีหัวหน้าเราพ่อแม่เราเพื่อนของเรางั้นเหรอนี่เป็นรั้วไฟฟ้านะตามสัญญาณไปก่อนครับสวยเชียวล่ะไม่ใช่สวยหรอกผมว่าแดดมันเริ่มใกล้จะมืดครับสายไฟว่ะแต่สายไฟมันลากมาจากไหนครับวิ่งมาถึงโรงตัดไม้คืนนี้ไม่ใช่ทางที่ควรมานะครับวิ่งมาเจอกับซากบ้านจมน้ำครับหรือเข้าได้เจอแล้วครับผมเห็นหีบนี่ไงหลังคาเลยครับ x เท่ากับ c ครับเรามาตั้งเครื่องก่อนแล้วกันให้ x มันเท่ากับ c ก่อน x เท่ากับ c k 5 i v o d j i nation ใช่ไหมที่แปลว่าชาติป่ะครับNation แต่ละคำที่ให้มาเนี่ยนะครับพ่ายแพ้ซ่อนเร้นประเทศชาติได้แล้วครับโน้ตแผ่นนี้ฮะหยิบขึ้นมาการถูกเปิดเผยครั้งนี้ถ้าจะทำให้ฉันกลายเป็นบ้าฉันเริ่มวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่างๆของฉันมองหาผู้คนที่อยู่รอบๆที่อาจจะเกี่ยวข้องพวกสายลับเหล่านี้มันจะเรียนรู้ทั้งสองภาษาเอาไว้มันฝึกการใช้ภาษาอเมริกันในการมีชีวิตปกติเพื่อให้พวกคนทั่วไปไม่มีทางรู้ได้ว่าพวกมันเป็นคนโซเวียตลองคิดดูดีๆสิเคยสังเกตการเว้นวรรคบางช่วงในการเล่าเรื่องหรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวัยเด็กบ้างไหม
าจจะเป็นบ้านเก่าๆของนายที่นายเคยไปอาศัยอยู่หรือแม้แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่นายเคยมองข้ามฉันไม่รู้ว่าที่เธอเล่าให้ฉันฟังมามันถูกต้องหรือเปล่าแม้กระทั่งเธอเองอ่ะนายเชื่อไหมล่ะขนาดมีผู้หญิงที่เป็นเมียมาเล่าให้ฟังก็อาจจะไม่เชื่อเลยเป็นพวกของโซเวียตหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นี่เอกสารพวกนี้แม่งทำให้เราระแวงทุกอย่างรอบตัวเราหมดแล้วนะเนี่ยแม่งเป็นการปลุกปั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เราได้มา3แผ่นแล้วมันมามีโรงไฟฟ้าแถวนี้ได้ไงวะนี่ครับสแกนนี่มันรั้วไฟฟ้านี่ว่ะต้องหาทางปิดรั้วไฟฟ้านี่ให้ได้จะได้จับไอ้บ้านั่นแต่รั้วไฟฟ้ามันมาทำอะไรอยู่ที่นี่อ่ะมันไม่น่ามีนะสายไฟพวกนี้มันพาเราไปไหนกันแน่งั้นเราจะเข้าไปดูในนี้ครับเปิดตู้คัทเอาท์ออกมามึงสับไฟทิ้งได้ไหมอ่ะ One down there's more น่าจะมีอีกอันครับสีแดงลากมานี่ก็มีสีฟ้ากับสีเขียวอ่ะกูต้องตามสีไหนล่ะผมว่ามีเราจะโยนเชือกครับเกี่ยวเอาสวิตเชอร์ให้ดับลงมาครับคัตเอาท์ Second one done. I think there's just one left. เหลืออีกอันเดียวสีฟ้าเท่านั้นนี่ไงปึ๊บปึ๊บได้แล้วครับไม่ได้ยากเย็นเลยเปิดตู้ออกแล้วก็สับอันสุดท้ายลงครับเพื่อปิดรั้วไฟฟ้าโอเคกลับบ้านกลับไปทำภารกิจเปิดรั้วไฟฟ้าครับตามรอยโจรบัดนี้โจรแม่งหนีไปถึงไหนแล้วล่ะมาถึงรั้วไฟฟ้าแล้วครับเราจะผ่านมันไปแล้วครับเพราะว่าไฟฟ้ามันถูกตัดไปแล้วเรียบร้อยดับทำไมถึงมีรั้วไฟฟ้าที่นี่เจอร่องรอยบางอย่างอีกแล้วแถวนี้สวยมากครับเส้นทางนี้เราไม่เคยมาอย่างแน่นอนครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาในเกมนี้เลยต้องมีกุญแจครับบ้านหลังนี้เข้าไม่ได้แปลว่าทางบังคับให้เราไปที่ Firewatch ทางด้านซ้ายมือนี้เราอยู่ตรงทาวเวอร์ครับซึ่งเป็นบริเวณตรงกลางแมปลองขึ้นไปดูจุดสูงสุดของทาวเวอร์นี้ดูครับผมคิดว่าคนคนนั้นจะต้องมาทำอะไรบางอย่างบนทาวเวอร์นี้แน่ๆฉันไม่ได้กลัวความสูงหรอกนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงบนนี้เกล็อกทุกอย่างล็อกวันขยายก็เหมือนจะเป็นที่อยู่ของเจ้าหน้าที่นะครับที่คอยดูแลความเรียบร้อยที่นี่แผ่นที่ไม่มีอะไรที่หยิบใช้เป็นประโยชน์ได้เลยวะแปลว่าไม่ได้อยู่บนนี้วะแต่เรามองกลับไปที่บ้านของเราครับเอมม่าคุยกับใครอ่ะฉันไม่น่าทิ้งเธอไว้ที่นั่นคนเดียวเลยเดี๋ยวนะมึงมองจากตรงนี้ไปถึงบ้านกูแล้วแอบดูบ้านกูได้เลยเหรอเนี่ยแต่เมื่อกี้ทำท่าเหมือนกำลังคุยกับใครบางคนอยู่นะครับไม่ปลอดภัยมากๆHe's in this building. The door is locked now. เขาอยู่ในตึกนี้แน่ประตูมันล็อกอยู่อ่ะ Signal is coming from the tower. ข้างบนเหรออ้าวเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยดูทาวเวอร์แล้วไม่มีอะไรพอลงมาตรวจเจอแล้วให้ขึ้นอีกรอบนึงมึงเป็นคนยังไงของมึงเนี่ยฮะเอ้าไม่สแกนให้กูล่ะ I was right. He's not hereI should look around. เหมือนเขาพยายามจะซ่อนอะไรบางอย่างที่นี่นะเนี่ยแน่นอนเขาซ่อนไว้แน่
แต่ซ่อนอะไรล่ะครับชิปดักฟังอีกแล้วหักทิ้งซะมึงซ่อนทุกอย่างไว้เควินกุญแจทางเข้าครับนี่แหละกุญแจเข้าบ้านดูสิว่าเขาซ่อนอะไรไว้ในนั้นกันแน่ร่องรอยมันอยู่ในบ้านอย่างแน่นอนครับเข้าได้แล้วเว้ยสแกนเลยครับMust find out how to open that goddamn basement. ต้องหาทางลงไปยังที่นี่ให้ได้ Okay, so I'll storm in and give the guy hell until he tells me everything. จะบุกเข้าไปแล้วบังคับให้มันบอกว่าต้องทำยังไงบุกเข้าไปเลยครับไม่แคร์ครับMotherfuckers, they know everything about us. Everything. Fuck, they've been watching our every move. Even here. บ้านนะมันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรามันรู้ว่าเราเคลื่อนไหวยังไงมันรู้ทุกอย่างมันอยู่ไหนบวก3ลบ1อีกแล้วมึง find the code and type it into the computer ครับหาโค้ดแล้วพิมพ์เข้าไปในคอมพิวเตอร์ให้ได้ Lost. I wouldn't be so sure. หลงทางฉันไม่แน่ใจเหมือนกันเขาพูดถึงเรื่องเอกสารก็ปีหรือเปล่าเหมือนเขาจะรู้มากเกินกว่าที่เราต้องการให้เขาจะรู้ Who's behind all this? Since when have they been doing it? If they had me exposed, why didn't they steal the telegrams before? บันทึกเสียงเนี้ยพูดว่าเราอะรู้มากเกินไปครับรู้มากเกินกว่าที่มันต้องการให้เรารู้แต่เราก็สงสัยว่าเอ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมมันไม่มาขโมยเครื่องถอดรหัสเราไปก่อนหน้านี้ล่ะทำไมถึงเพิ่งจะมาทำตอนนี้ใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมดกันแน่คอมพิวเตอร์ครับThat's probably the basement door. ข้างขวาอยู่ได้ว่า A เท่ากับอะไร B เท่ากับอะไร The door is locked. มีเวลารีเซ็ตพาสเวิร์ดด้วยโอ้โหเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยากเกินไปอ่ะบวก3ลบ1 A เท่ากับอะไร B เท่ากับอะไรต้องหาให้เจอก่อนที่จะไปไขรหัสพวกนี้ครับมีบันทึกเกี่ยวกับเราด้วยนะเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเราเหมือนกับว่าเขานอนหลับอยู่บนเตียงเราเลยอ่านครับอดัมตื่นเช้าตอน 5:21 เขาก็ไม่สามารถจะนอนหลับได้จนกระทั่งกลางดึกเอมม่ามักจะตื่นตอน 8:40 หลังจากนั้นพวกเขาก็จะกินข้าวด้วยกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอถามอดัมว่านอนหลับฝันดีไหมในบ้านหลังใหม่เขามักจะโกหกเธอแล้วก็ตอบเสมอว่าเขานอนหลับฝันดีจริงๆเขาหลับแค่ 5-6 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นบางครั้งก็น้อยกว่านั้นด้วยซ้ำและนี่ไม่ใช่แค่สิ่งเดียวนะที่เขาแบบไม่ซื่อสัตย์กับเมียเอมม่าเองก็ไม่ได้บอกทุกอย่างกับเขาเหมือนกันทั้งคู่อ้างว่าเชื่อใจกันและกันโดยสมบูรณ์แต่นี่ไม่ใช่กรณีนั้นทุกวันนี้คุณไม่สามารถจะเชื่อใจใครได้เลยแม้กระทั่งตัวเองเขียนเสียมด้วยรู้ดีกว่ากูอีกเนี่ยเราโกหกเมียเราแล้วเมียเราก็โกหกเราในบางเรื่องเช่นกันเนี่ยแล้วพอได้มาอ่านอย่างเงี้ยแม่งยิ่งแบบบ้านแตกอีกนี่อะไรครับโน้ตรูปรถของพวกเรานี่ด้านหลังมีความลับครับมันรู้แม้กระทั่งว่าเมียเราท้องงั้นเหรอ All three have safety alive ครับเขา3คนมาถึงที่นี่อย่างปลอดภัยครับทรีนี่รวมลูกในท้องของเมียเราด้วยรู้ทุกอย่างจริงครับรู้ลึกรู้จริงต้องหาสไลด์ก่อนนี่กูบุกเข้ามาในบ้านของสปายเลยเนี่ยหาสไลด์ให้เจอครับเปิดไฟครับบ้านของสายลับโซเวียตจะมีของแบบไหนอยู่บ้างนะโอ้โหไอ้บ้านนี่มันมาทำอะไรกันแน่เนี่ยแปะหลักฐานอะไรเต็มไปหมดเลยครับดูทีละฉบับครับนี่เขาดูทุกการเคลื่อนไหวของฉันจริงๆนะเนี่ยแต่ทำไมถึงเชื่อมโยงแบบนี้ล่ะลองอ่านก่อนแล้วกันคืออะไรครับ A หมายถึงอดัมหรือเปล่าครับดูเหมือนว่าอดัมจะเจออะไรบางอย่างใต้แผ่นไม้ที่ห้องใต้หลังคาสิ่งที่เขาเจอมันอาจจะสำคัญมากกว่าที่เขาคิดส่วน E นะครับเอมม่าดูเหมือนบางครั้งเธอกำลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างเธอเป็นคนที่ปฏิเสธที่จะย้ายบ้านมาที่นี่เขาคุยกับดีก็คือเดวิดนะครับแต่เดวิดไม่มีความเห็นอะไรทั้งนั้นดีก็คือเดวิดหัวหน้าของเราติดต่อใครบางคนงั้นเดี๋ยวเราดูก่อนครับว่าเราจะรู้เห็นอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าแล้วดูเหมือนข้อความนี้จะมีความลับอยู่ด้วยให้ดูที่ตัวอักษรตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับ A D A M ก็คืออดัมHe still does not know about me ครับอดัมเขายังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับฉันครับนี่คือข้อความลับที่ซ่อนอยู่ในเอกสารฉบับนี้อีกอันนึงและตรงนี้มีอีกฉบับครับก่อนจะอ่านนะครับด้านขวาThat son of a bitch was sure he has cracked us. ไอ้บ้านั่นมันมั่นใจว่ามันสามารถแกะรอยเราได้ครับทั้งเอมม่าทั้งฉันนั่นแหละคือสิ่งที่โซเวียตพยายามจะทำ
ทำให้ความสัมพันธ์แตกแยกทำให้เราเชื่อใจใครไม่ได้ถูกไหมล่ะแล้วเราก็เชื่อใจพวกมันไม่ได้เช่นกันครับเอกสารฉบับนี้จะไม่มีรหัสลับใดๆนะครับ He still confused ครับเขายังคงสับสนเขายังไม่รู้ว่าการกระทำของฉันทำไปเพื่ออะไรยังไม่รู้ความหมายของสิ่งที่ฉันทำเขาไม่เข้าใจว่าฉันทำทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเขายังคงคิดว่าฉันมีความตั้งใจที่ไม่ดีกับเขาเอมม่าคิดว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับอดัมเธอเลยโทรหาความช่วยเหลือในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้มันง่ายมากที่จะบ่งบอกความตั้งใจของใครสักคนนึงฉันได้ยินและฉันมองเห็นทุกอย่างไม่มีอะไรจะหลบหนีการสังเกตการของฉันได้สงครามเย็นไม่ใช่เกี่ยวแค่เรื่องของชาติพันธุ์เท่านั้นแต่มันเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของคนปกติทั่วไปด้วยปฏิบัติการม่านเหล็กยังคงยืนขั้นกลางระหว่างพวกเราแต่อีกไม่นานมันจะได้เริ่มขึ้นแน่มันจะบอกว่ามันไม่ได้มีความมุ่งร้ายกับเรางั้นเหรอครับมันกำลังเตือนเรางั้นแหละฮะคนคนนี้ส่วนด้านนี้ไม่มีอะไรเลยครับมีแค่เอกสารที่โต๊ะเปิดไฟ thermochromic pigment it has something to do with temperature เป็นเรื่องของอุณหภูมิมีบางอย่างที่ต้องทำตรงนี้น่าจะมีการฝังข้อความลับไว้ครับโดยต้องใช้อุณหภูมิในการจัดการฮะเปิดทิ้งไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูชั้น2ครับเป็นห้องใต้หลังคาเลยนี่ไง check what this button does ดูสิว่าปุ่มนี้มันทำอะไรได้เปิดไฟในบ้านงั้นเหรอและนี่ครับติดแมลงไว้ตรงไหนบ้างเป้าหมายอยู่ตรงไหนอุปกรณ์แม่งเยอะมาก My gut tells me someone has written something here I can't make it out เหมือนจะมีใครเขียนอะไรบางอย่างที่นี่นี่แหละแผ่นนี้แหละแน่นอนเอาไปตากครับแล้วเดี๋ยวทากาวดูสิ It works I'm starting to make out the letters C1 ครับนี่คือรหัสตัวที่1นั่นเหรอนี่ A book on encrypting หนังสือถอดรหัสครับอุปกรณ์ถอดรหัสทั้งหมดครับเขียนโดยดร.ลอเรนซ์วอเตอร์เฮาส์อุปกรณ์อินิกมาเครื่องถอดรหัสสปาร์ตันนี่เป็นการแนะนำเครื่องถอดรหัสทั้งหมดนะครับนี่แล้วก็มีตัวน้ำหมึกเมื่อกี้ที่ทำให้เห็นตัวอักษรขึ้นมาเห็นในแสงอัลตราไวโอเลตมันแค่บอกรูปแบบของการแกะรหัสหลายๆแบบที่มีแสงอัลตราไวโอเลตเหรอใช่มันคือแสงอัลตราไวโอเลตการเปิดมันเนี่ยมันน่าจะทำให้เกิดพอนี่ก็คือบอกอยู่แล้วเรื่องแสงอัลตราไวโอเลตI better check what this lever is for. พลาดจริงๆด้วยตรงนี้มีคันโย่ครับทำให้เราปิดม่านของบ้านนี้ลงนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเชี่ยเต็มบ้านเลยถ้าเรายืนมองตรงนี้แหละครับ A เท่ากับ3ถ้าเรายืนมองตรงนี้กลับไป D เท่ากับ2C1 D2 A3 นี่คือสไลด์แล้วเมื่อกี้มาเปิดไม่เห็นได้เลยครับคือต้องปิดก่อนถึงจะเห็นมืออย่างเงี้ยถึงจะรู้แล้วสไลด์อันสุดท้ายน่าจะบอกครับว่ารหัสตัวสุดท้ายคืออะไรต้องเอาไปทับเป๊ะๆ B4 A3 ใช่ไหม A3 คือ NB4 ก็คือ D C1 ก็คือ I และ D2 ก็คือ O Finally เรียบร้อยครับ in the basement and deal with that fucker โอ้เหี้ยกูจะลงไปที่ใต้ดินนั่นแล้วจัดการกับไอ้ห่านั่นซะเปิดยากจังเลยครับรหัสเต็มบ้านไปหมดของเต็มบ้านไปหมดเปิดเกะไม่ได้ใต้ดินก็ไม่น่าจะใหญ่ไหมวะบ้านเล็กแค่นี้เองมีอาวุธเลยนะมึงอ่ะไม่คิดจะพกอะไรตัวทำไมเลือดเยอะอย่างนี้อ่ะเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่แล้วคราบเลือดเป็นคราบเลือดที่ค่อนข้างดูเก่าแล้วด้วยนะครับหรือว่าตายแล้วถูกฆ่าถูกฆ่าเหมือนสัตว์ Fuck me. ไม่เข้าใจอ่ะ Who could have done this? ใครทำแบบนี้วะแล้วทำทำไมอ่ะมีเสียงเท้าข้างหลังครับหรือเปล่าในอำเภอมีดาวด้วยในอำเภอตายห่าแล้วชิบหายแปลว่าไอ้เจ้าของบ้านนี้แม่งฆ่า Luckily you didn't destroy them โชคดีที่เขาไม่ได้ทำลายเจ้าสิ่งนี้ไปเอกสารอะไรครับเนี่ย
หยิบขึ้นมาดูสิโน้ตของนิโคลัสครับเฮ้ย I finally made it to the mine ในที่สุดฉันก็เข้าไปถึงเมืองได้เดี๋ยวๆนายอำเภอยังไม่ตายมันลุกขึ้นมาไอ้เหี้ยเรื่องราวมันซับซ้อนเกินไปหรือว่านายอำเภอแม่งคือตัวเหี้ยวะมันแกล้งตายป่ะเมื่อกี้ผู้คนลุกเพราะว่าบนหอคอยน่ะก็เหมือนเป็นที่ทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐป่ะแล้วถ้าสมมติว่านายอำเภอเป็นตัวร้ายจริงๆอะครับมันก็จะเข้าเขาทุกอย่างมากๆเลยนะฮะแต่ก็ไม่รู้อ่ะต้องมารอดูชัปเตอร์8ครับบทต่อไปนี้คนลัสกลับมาที่เหมืองแล้วครับมาตามหาความลับว่านักสืบวอลเตอร์กิลแมนเจออะไรในเหมืองนี้กันแน่ตอนที่พยายามสืบค้นว่าใครคือฆาตกรครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดครับติดตามตอนต่อไปได้ใน The Beast Inside ครับแต่วันนี้นัทปิ่นโตต้องขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้นัทปิ่นโตบ้างนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคนที่เป็นดึงแสงส่องทางกลางหัวใจแสงสว่างสวยในคืนที่ลงทาง